นอกจากเมืองหัวหินที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครในช่วงปีใหม่นี้ค่ะนึกถึงอีกเมืองนึงที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเช่นเดียวกันนะคะพัทยาค่ะนึกถึงพัทยาก็จะนึกถึงความสนุกสนานการกินดื่มยามค่ำคืนงานคอนเสิร์ตที่มีศิลปินดาราไปร่วมงานกันอย่างคึกคักนะคะมาช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะสำหรับเมืองพัทยาค่ะเต็มชายหาดเลยนะคะนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันสำหรับงานเคาท์ดาวน์ที่จะจัดต่อเนื่องไปอีก2วันในค่ำคืนนี้และคืนวันที่31ธันวาคมค่ะพาไปติดตามบรรยากาศในช่วงเย็นจนถึงค่ำเมื่อวานนี้กันหน่อยค่ะทางด้านของพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาและนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมกันเปิดงานเคาท์ดาวน์พัทยา2024บริเวณชายหาดเมืองพัทยาในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นคืนแรกค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติมาร่วมพิธีเปิดงานเนืองแน่นเต็มชายหาดเลยเนี่ยนะคะมาจับจองพื้นที่แล้วก็เฝ้ารอชมงานต่างๆในช่วงค่ำคืนบรรยากาศคึกคักมากค่ะตลอดเมื่อวานนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติทยอยเดินทางเข้ามายังเมืองพัทยากันเพื่อมาร่วมงานเคาท์ดาวน์พัทยา2024จัดขึ้นเป็นวันแรกการจราจรเรียบถนนชายหาดพัทยาปริมาณรถมากกว่าปกติหนาแน่นตั้งแต่ช่วงกลางวันเลยค่ะการจราจรถือว่าเคลื่อนตัวได้ช้าติดขัดเป็นบางช่วงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองพัทยาจัดกำลังเข้าไปคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวค่ะและนี่คือบรรยากาศของบริเวณชายหาดพัทยากลางนะคะนักท่องเที่ยวยิ่งดึกก็ยิ่งคึกคักค่ะมารวมตัวกันชมคอนเสิร์ตงานเคาท์ดาวน์เมืองพัทยาตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะมีศิลปินชื่อดังระดับประเทศขึ้นทำการแสดงบนเวทีกลางส่วนบริเวณรอบงานค่ะก็มีการออกบูธร้านอาหารทะเลร้านอาหารพื้นบ้านให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อรับประทานกันนะคะสำหรับงานเคาท์ดาวน์พัทยา2024จัดต่อเนื่องไปอีก2วัน30-31ธันวาคมค่ะมีศิลปินชื่อดังมากมายนะคะที่จะมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นแสดงคอนเสิร์ตเพื่อมอบความสุขในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้เฉลิมฉลองการเข้าสู่ปีใหม่2567นี่ขนาดคืนแรกนะคะยังคึกคักขนาดนี้อีก2คืนที่เหลือนี่ไม่ต้องพูดถึงเผื่อเวลาการเดินทางกันด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ